วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Home Buyers Live มาเจอกับหญิงมาลิลีและ Home Buyers Live กันอีกแล้วค่ะเจอกันเป็นประจำแน่นอนว่าต้องพาคุณมาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยค่ะถามกันมาเยอะมากคุณผู้ชมวันนี้จัดให้นะคะสำหรับใครที่กำลังอยากจะได้บ้านในโซนใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ Home Buyers Live เราจัดให้ค่ะตอนนี้ 11 โมงนะคะวันอาทิตย์ที่31นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2563ค่ะเราถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live ทาง home.co.th Facebook Fanpage พาคุณเยี่ยมชมโครงการ Town Home Style Modern Minimal นะคะที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะที่นี่เป็น Town Home 2 และ 3 ชั้นค่ะที่นี่มีแบบบ้าน 3 แบบให้เลือกคุณผู้ชมพัฒนาบนแปลงที่ดินนะคะสำหรับตัวบ้านเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่20ไปจนถึงประมาณ45ตารางวามีแบบบ้านให้เลือก3แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบบ้านอนิลาค่ะเป็นไซส์เริ่มต้น121ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและแบบบ้านหลังที่2นะคะแบบบ้านอรัญญาค่ะ176ตารางเมตรค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะส่วนแบบที่3เป็นแบบบ้านอรุณาค่ะพื้นที่ใช้สอย176ตารางเมตรเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถซึ่งวันนี้เราจะพาดูบ้านตัวอย่างกัน2แบบด้วยกันคุณผู้ชมก็คือไซส์เริ่มต้นนะคะแบบอนิลาแบบ3ห้องนอนและแบบอรุณาแบบ3ห้องนอนที่เป็น3ชั้นหลังนี้นะคะมีพาชมแบบ2ชั้นแล้วก็3ชั้นใครอยากได้แบบไหนลองดูไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะราคาพิเศษค่ะบ้านพร้อมอยู่นะคะจากสัมมากรนะคะที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิเอาล่ะไปดูบ้านตัวอย่างกันก่อนดีกว่าหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะชื่อแบบบ้านว่าแบบอรุณาค่ะคุณผู้ชมลงบนแปลงที่ดินมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยของเขาคือ176ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ 5.5 เมตรนะคะจอดรถได้2คันตรงนี้เลยประตูเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดไว้ให้นะคะอันนี้คือแบบเป็นเหมือนบ้านที่อยู่ได้จริงๆเลยนะประตูนี่ก็จะเป็นบานเขาเรียกอะไรอ่ะบานเฟียมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเปิดปิดได้แบบสบายๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในพร้อมๆกันนะคะใครมีคำถามตอนนี้เราถ่ายทอดสดๆกันอยู่คุณผู้ชมฝากข้อความมาได้นะคะหรือว่าใครอยากจะชมฝากกดไลค์กดแชร์กันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่างชมนะแชร์ไปที่หน้าฟีดของคุณได้แล้วมาดูย้อนหลังได้นะคะจอดรถตรงนี้ได้2คันสบายๆโครงการแถมกันสาดให้ด้วยนะคุณผู้ชมคือรถคุณก็จะแบบอยู่แบบในร่มตลอดเวลานะคะกันสาดด้านบนอันนี้โครงการแถมให้ด้วยเรามาดูบ้านหลังนี้กันดีกว่าเป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถประตูหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้คุณผู้ชมอลูมิเนียมอบขาวนะคะนี่เปิดได้2ด้านนะอันนี้เราล็อกไว้นะคะนี่เปิดได้ซ้ายขวาตรงนี้ก็จะมีเป็นเทเลสเล็กๆนะคะสำหรับเป็นพื้นที่ใส่รองเท้าถอดรองเท้าก่อนเข้าตัวบ้านจริงๆนะคะซึ่งตัวบ้านเนี่ยเขายกสูงขึ้นมาจากพื้นปกติเลยนะอ่ะเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าระหว่างนี้ค่ะใครมีคำถามสามารถสอบถามพูดคุยทักทายกับเรามาได้ค่ะตอนนี้เราถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live นะคะทักทายหญิงมาได้หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจองแล้วก็ดูไลฟ์เรานะคะมีโปรโมชั่นมีโค้ดพิเศษคุณผู้ชม LBAIR นะคะ LBAIR4 นะคะจำโปรโมชั่นจำโค้ดดีๆนี้ไว้มาแจ้งกับทางโครงการคุณจะได้รับฟรีไปเลยแอร์ทั้งหลังนะคะแอร์ทั้งหลังเนี่ยคุณซื้อแปลงไหนคุณซื้อหลังไหนก็เอาแอร์ไปเลยทั้งหลังโครงการจัดให้ค่ะกับโค้ดโปรโมชั่นดีๆกับทาง Home Buyer Live ของเราอ่ะดูบ้านกันเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่มุมนั่งเล่นพักผ่อนและเพดานบ้านเนี่ยโครงการเขาจะให้สูงอยู่ที่ 2.7 เมตรนะจะได้ความโล่งความโปร่งมากๆเพราะว่าเพดานสูงใช่ไหมแล้วก็ผนังเนี่ยบ้านมาตรฐานที่โครงการให้จะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียผนังถ้าโครงการเป็นบ้านมาตรฐานที่ส่งมอบเนี่ยจะเป็นฉาบเรียบทาสีเพดานสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรพื้นสำหรับชั้น1จะเป็นกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด60x60 เซนติเมตรนะคะส่วนสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยก็มีให้ครบเซตเลยแหละพอเชื่อมจากมุมห้องนั่งเล่นตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทางเดินขึ้นบันไดนะคะเดี๋ยวเราค่อยพาชมตรงนี้จะเป็น Open Space ที่แบบคุณสามารถใช้พื้นที่ได้ทุกตารางเมตรเลยนะวางชุดรับประทานอาหารเนี่ยขนาด 4-6 ที่นั่งเห็นไหมมันวางได้ นี้คือโต๊ะใหญ่มากนะคุณผู้ชมวางได้ 4-6 ที่นั่งหรือจะทำเป็นฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมได้ส่วนทางด้านถ้าเกิดว่าเดินเข้าบ้านมาซ้ายมือของหญิงนะคะเป็นห้องน้ำ powder room เป็นห้องน้ำแขกอันนี้โครงการให้สุขภัณฑ์มาครบเซตแบบนี้เลยนี่เดินเข้ามาดูนะคะ Angle Field แบรนด์สุขภัณฑ์ที่เขาให้อันนี้ก็อยู่ในเครือของโคลเลอร์นะคะสุขภัณฑ์อ่างล้างมืออ่างล้างหน้ากระจกเงาแล้วก็ที่ดูดอากาศอันนี้ให้ไปด้วยเลยเอาละค่ะมีคำถามใช่ไหมคะแฟนเพจบอกรีบบอกราคาหน่อยค่ะอยากได้จองรีบบอกราคาโอเคบอกราคาก็ได้ราคา 3,450,000 บาทเป็นราคาเริ่มต้นของโครงการค่ะก็คือบ้านไซส์121ตารางเมตรเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกสักครู่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หลังเนี้ยไซส์ใหญ่นะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยหลังนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,150,000 บาทค่ะอ๋อลืมไปเลยบอกว่าอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวหญิงพูดเรื่องทำเลที่นี่เลยแล้วกันค่ะตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนพัฒนาชนบท3ค่ะถ้าเกิดใครอยู่ในโซนแบบมอเตอร์เวย์นะคะโซนกรุงเทพกรีฑาเนี่ยจะรู้ดีว่าเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่และถนนมอเตอร์เวย์ค่ะตัวโครงการเนี่ยอยู่ตรงกลางของถนนพัฒนาชนบท3นะคะเลี้ยวขวาไปคุณไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ออกจากโครงการเลี้ยวซ้ายไปเชื่อมกับกรุงเทพกีฬาเข้าโซนพระราม9ศรีนครินทร์รามคำแหงแล้วก็เข้าเมืองได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิแค่ประมาณสัก10กิโลเมตรนิดๆขับรถไป10นาทีเท่านั้นใกล้กับรถไฟฟ้า Airport Link สถานีลาดกระบังแค่ประมาณ4กิโลเมตรนะคะขับรถไป 5-6 นาทีก็ถึงค่ะมีเพจถามมาว่าผ่อนจ่ายได้หรือเปล่าครับไม่มีเงินสดโอเคมีแฟนเพจถามมาว่าผ่อนจ่ายได้หรือเปล่าครับไม่มีเงินสดผ่อนได้ค่ะคือตอนนี้มีบ้านพร้อมอยู่แล้วนะคุณมาจองโครงการนะคะไม่ต้องดาวกู้ธนาคารเลยแล้วก็กู้ผ่านเนี่ยขนกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาอยู่โครงการได้เลยแบบสบายๆอ่ะดูฟังก์ชันกันต่อค่ะต่อเนื่องมาจากมุมห้องนั่งเล่นมุมรับประทานอาหารแล้วก็ห้องน้ำดูกันเสร็จแล้วเนาะถัดเข้ามาด้านในเนี่ยมันจะเป็นโอเพนสเปซนะสำหรับบ้านแบบอรุณาหลัง176ตารางเมตรหลังเนี้ยคุณจะทำเป็นครัวฝรั่งแบบที่โครงการทำให้ดูก็ได้นะคะบิวอินเป็นชุดเคาน์เตอร์รูปตัว L เข้ามุมสวยๆแบบนี้ก็ได้เพดานโล่งมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเพดานมันอยู่ที่ 2.7 เมตรนะคะมันจะได้ความโปร่งได้สเปซในการใช้งานเพิ่มคุณไปบิวอินตู้เก็บของข้างบนก็ได้หรือจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ไอเดียของคุณนะคะตกแต่งได้เพิ่มเติมและด้านหลังเองนะคะก็มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆให้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาได้ดีนะคะทำให้บ้านเราไม่อึดอัดนะคะอยู่แล้วแบบปลอดโปร่งสบายส่วนทางด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์เหมือนกันกับหน้าบ้านเลยอ่ะเปิดได้ซ้ายขวาเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ล็อกไว้นี่เปิดได้แบบนี้เลยเนี่ยค่ะเชื่อมต่อมาโซนทางด้านหลังบ้านเนี่ยโครงการเขาลงเสาเข็มไว้ให้นะคะหลังบ้านความลึกมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะโครงการให้ปั๊มน้ำแท้งน้ำไว้ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเราจะบิวอินเป็นชุดครัวเป็นพื้นที่ซักล้างเพิ่มเติมก็ได้โครงการเขาจะเทพื้นปูนไว้ให้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำฟังก์ชันเพิ่มเติมแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีค่ะทำเป็นพื้นที่ครัวนะคะเป็นชุดเคาน์เตอร์ครัวสวยๆแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้เอาละหลังนี้มี3ชั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันต่อค่ะไปตามมาเลยใครมีคำถามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดว่าใครกำลังอยากจะได้บ้านในโซนสนามบินสุวรรณภูมิใกล้กับสุวรรณภูมิแค่แบบขับรถไป10นาทีก็ถึงอ่ะหญิงคอนเฟิร์มว่า10นาทีจริงๆเพราะมันใกล้มากๆเลยคุณผู้ชมก่อนที่จะขึ้นไปดูชั้น2นะคะทางเดินบันไดเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านอันนี้มีห้องแห่งความลับนะคะเป็นห้องของคุณแม่บ้านนะคะเก็บของอยู่ใต้บันไดนะคะสามารถเก็บของใช้ต่างๆได้นะคะซึ่งพื้นที่มันก็จะลึกเข้าไปบริเวณใต้บันไดอันนี้ห้องเก็บของที่โครงการเขาออกแบบมาไว้ให้ค่ะบันไดนี่มาดูตรงทางเดินบันไดนะคะก็จะมีเป็นเหมือนชานพักอันนี้ทำเป็นพื้นที่แบบปลูกต้นไม้สวยๆก็ได้นะตอนนี้กำลังฮิตนะคะต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศในบ้านเอามาวางเรียงๆสวยๆตรงนี้ได้บันไดนี่ก็เป็นบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะมีช่องแสงกระจกขนาดใหญ่และมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยมุมเนี้ย คือมันดีอ่ะมันแบบไม่ต้องเปิดไฟนะคะในช่วงกลางวันเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในบ้านหลังนี้หรือว่าตรงโถงเนี่ยก็จะได้ความโล่งความโปร่งเพิ่มมากขึ้นอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูที่ชั้น2กันต่อค่ะบันไดเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะพื้นผิวไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้จริงนะพื้นผิวด้านหน้าเนี่ยค่ะเอาล่ะใครที่มีคำถามนะคะสามารถพูดคุยทักทายกับเรามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้ถ่ายทอดสดๆกันอยู่พาชมบ้านตัวอย่างนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นและ3ชั้นที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะเดี๋ยวดูฟังก์ชันกันต่อพอขึ้นมาด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมชั้น2เนี่ยจะมี3ฟังก์ชัน4ฟังก์ชันหลักๆนะคะก็คือมีห้องนอนที่2และห้องนอนที่3มีห้องน้ำส่วนกลางค่ะเดี๋ยวเราดูห้องนอนที่2กันก่อนดีกว่าเนาะอยู่ทางด้านหน้าบ้านเลยแต่ว่าโครงการเขาออกแบบแล้วก็ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าคุณสามารถทำเป็นห้องทำงานแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะทำเป็นห้องนอนก็ได้เช่นกันมันก็จะมีสเปซนะคะด้านหน้าเนี่ยมีผนังเป็นกระจกใหญ่ๆแบบนี้เลยหน้าต่างเนี่ยบานใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นไหมเปิดระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทรวมถึงให้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาด้านในเต็มที่ด้านล่างก็เป็นช่องแสงนะคะมันจะทำให้ห้องดูโล่งดูโปร่งเพิ่มมากขึ้นส่วนด้านนี้สมมติอันนี้เราตกแต่งให้ดูเป็นแบบเหมือนห้องทำงานใช่ไหมแต่ถ้าเราทำเป็นแบบเหมือนพื้นที่เตียงตัวนี้อาจจะทำเป็นบิวท์อินตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือว่าเป็นชั้นเก็บของอะไรก็ได้อันนี้ห้องทำงานก็ทำเป็นพื้นที่แบบวางหนังสือเป็นชั้นหนังสือได้ส่วนโซนนี้นะคะสำหรับห้องนอนที่2เนี่ยก็หรือใครจะทำเป็น walk-in closet มุมนี้ได้เช่นกันถ้าเป็นห้องนอนแต่ว่าอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียสำหรับห้องทำงานก็ทำเป็นมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนก็ได้สมมติทำบ้านหลังนี้เป็นเหมือนธุรกิจเล็กๆห้องนี้ก็เอาแบบคุยงานได้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็เชื่อมต่อกับระเบียงเราสามารถมีพื้นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์หรือว่าใครจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็ได้และมุมนี้คือเขาให้หน้าต่างเยอะมากมุมนี้มีหน้าต่างไปดูทางด้านหลังบ้านกันต่อหลังบ้านนะคะคือพอคุณเดินขึ้นมาชั้น2เนี่ยมันเป็น Open Space ตรงเนี้ยก็ทำเป็นมุมชั้นวางของก็ได้เดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำส่วนกลางที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ที่ชั้น2นะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์แบรนด์ Uncle Phil นะคะในเครือโคลเลอร์ให้แบบนี้เลยที่ดูดอากาศในห้องน้ำให้มาด้วยห้องน้ำใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมดูอันนี้หญิงแบบกางแขนให้ดูนะคะคุณสามารถทำ shower box หรือว่าฉากกั้นอาบน้ำไว้แบบใช้งานได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นถัดไปด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปดูโซนนี้นะคะเป็นห้องนอนที่3จะบอกว่าห้องนอนที่3คือคุณสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้อันนี้คือบ้านตัวอย่างตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะว่าวางเตียง5ฟุตได้หรือใครจะวาง 3.5 ฟุตก็ได้ด้านหลังเนี่ยให้หน้าต่างบานใหญ่ๆพร้อมช่องแสงด้านล่างเนี่ยให้เต็มที่เลยคือเขาคำนึงถึงการอยู่อาศัยค่ะว่ามันได้ความโปร่งความโล่งอย่างที่โครงการออกแบบให้เพดานสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรเนี่ยมันทำให้การอยู่อาศัยเราได้ความแบบอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นนะคะมุมนี้คุณสามารถบิวท์อินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะเป็นมุมสำหรับนั่งทำงานโต๊ะนั่งทำงานก็ได้นะซึ่งสำหรับชั้น2เนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นลามิเนตแล้วก็ชั้น3ก็เป็นลามิเนตชั้น2ฟังก์ชันยังไม่หมดจะบอกว่าบ้านหลังใหญ่มากเกือบ200 ตารางเมตรด้านหลังบ้านเนี่ยค่ะมันจะมีพื้นที่ที่เป็นมุมอเนกประสงค์หรือว่าเป็น Family Area นะคุณสามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมของครอบครัวก็ได้ค่ะนั่งเล่นดูทีวีมุมนั่งดูหนังมุมนั่งฟังเพลงหรือว่ามุมทำงานหรือมุมอ่านหนังสือแล้วแต่ละครอบครัวออกแบบดีไซน์กันได้เลยมันมีพื้นที่นะคะสำหรับโซนนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยโครงการก็ออกแบบให้มีหน้าต่างนะคะใหญ่ๆตรงนี้เลยแล้วมีช่องแสงด้วยเนี่ยดีงามมากป่ะยังไม่หมดอันนี้ชั้น2นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3มีแฟนเพจถามมานะคะคุณผู้ชมค่ะโครงการอยู่ใกล้สนามบินได้ยินเสียงเครื่องบินผ่านบ้างไหมคะโอเคมีแฟนเพจถามมาว่าโครงการอยู่ใกล้สนามบินมีเครื่องบินเสียงเครื่องบินรบกวนไหมไม่ได้อยู่ในทางเส้นทางบินนะคุณผู้ชมจะอยู่ก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมิแถวมอเตอร์เวย์นะคะก็เสียงเครื่องบินไม่มีรบกวนเลยนะหรือใครแบบอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็สามารถมาดูได้เลยนะคะว่าอยู่ที่นี่แบบค่อนข้างเป็นส่วนตัวค่อนข้างเงียบเลยแหละ นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3กันค่ะชั้น3นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัวโครงการเลยของตัวบ้านหลังนี้เลยคุณผู้ชมแบบบ้านอรุณา176ตารางเมตรราวจับบันไดนี่ก็ให้แบบนี้นะคะว้าวชั้น3เฮ้ยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยไฮไลท์ของบ้านหลังนี้คือห้องนอนชั้น3นะคะเป็น Master Bedroom หรือเป็น Penthouse เหมือนคุณอยู่ในห้อง Penthouse คอนโดใหญ่ๆยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเพดานให้สูงอยู่ที่ 2.7 เมตรพื้นเป็นลามิเนตนะคะแล้วก็สำหรับห้อง Master Bedroom หรือว่า Penthouse ห้องนี้เนี่ยก็แบ่งฟังก์ชันออกเป็น3-4 โซนด้วยกันนะคะก็คือมุมห้องนอนนะคะวางเตียงนอนมุมนั่งเล่นส่วนตัวมุมห้องน้ำแล้วก็ Walk-in Closet เดี๋ยวเราไล่ดูกันทีละมุมนี่แค่ห้องนั่งเล่นของ Master Bedroom ห้องนี้นะคะเจ้าของบ้านแน่ๆอยู่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนนี่มุมห้องนอนสามารถวางเตียงขนาด king size นะคะเป็นเตียงใหญ่ๆแบบโอ้โหนอนดิ้นกันได้แบบเต็มที่เลยคุณผู้ชมเตียงใหญ่มากนะคะส่วนด้านหน้าบ้านนี่ก็เทควิวข้างนอกนะคะด้วยหน้าต่างกระจกบานสไลด์บานใหญ่ๆแล้วก็ช่องแสงด้านล่างอันนี้ให้เต็มที่เลยสวยงามมากๆนะคะเทควิวได้ความโปร่งความโล่งส่วนโซนนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะในการใช้ชีวิตบริเวณปลายเตียงใครจะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นเพิ่มเติมอันนี้ก็ได้นั่งดูทีวีอีก1จุดได้ค่ะแล้วตรงนี้เชื่อมต่อกับระเบียงหน้าบ้านคุณจะแบบใช้เป็นพื้นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้ก็ได้เช่นกันค่ะอ่ะใหญ่จริงๆอ่ะกว้างมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ช่างภาพเราแบบเราไปอยู่มุมนั้นดูนะคะพี่ดาเผื่อที่จะได้เห็นแบบมุมมองกว้างขวางมากๆสำหรับห้อง Master Bedroom ที่บ้านแบบอรุณานะคะ176ตารางเมตรหลังนี้ทาวน์โฮม3ชั้นในโครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมินั่นเองมาจองโครงการเนี่ยรับโค้ดโปรโมชั่นนะคะมาบอกทางโครงการนะคะ LBAIR4 คุณจะได้รับแอร์ทั้งหลังบ้านที่คุณจองเนี่ยได้แอร์ไปเลยดูกันต่อฟังก์ชันถัดมานะคะเชื่อมต่อจากมุมนั่งเล่นของห้อง Master Bedroom นะคะก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็น Walk-in Closet เดี๋ยวเราค่อยดูห้องน้ำแวะมาดู Walk-in Closet กันบ้างนะ Walk-in Closet อยู่ทางด้านหลังบ้านนะคะใหญ่ๆแบบนี้คุณสามารถบิวตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบบ้านตัวอย่างที่เขาให้ดูเป็นไอเดียได้หรือว่าใครจะทำเป็นมุมแต่งตัวเพิ่มเติมนะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งมุมนี้มันมีข้อดีเห็นไหมคุณผู้ชมคือเขาทำหน้าต่างให้2จุดเนี่ยคือมุมนี้ให้1จุดแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังได้อีก1จุดมันทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาได้ในพื้นที่ Walk-in Closet นะคะมาดูห้องน้ำส่วนตัวของ Master Bedroom นะห้องน้ำก็ขนาดแบบพอดีสำหรับการใช้งานแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเป็นหน้าต่างช่วยระบายอากาศมุมนี้นะคะเปิดระบายอากาศให้แสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาทำให้เราดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำได้ดีเพิ่มมากขึ้นสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่อยากจะได้หลังนี้นะราคาเริ่มต้น 4,150,000 บาทนะคะสำหรับบ้านทาวน์โฮม3ชั้น176ตารางเมตรคุณผู้ชมนะคะหลังนี้เลยเริ่มอยู่ที่ 4,150,000 บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะมาจองกันได้ตอนนี้คือจอง 10,000 บาทและฟรีค่าทำสัญญาด้วยมีโปรโมชั่นด้วยสัมมากรห่วงใยใส่ใจคนอยากมีบ้านอย่างที่หญิงบอกไปคือเขาช่วยผ่อนให้1ปีแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนค่ะไปดูบ้านที่ราคา 3,450,000 บาทเป็นบ้านไซส์เริ่มต้นนะคะชื่อแบบบ้านอันนี้ล่ะตามมาเลยนะคะใครอยากได้แบบเฮ้ยหลังนี้ใหญ่ไปเดี๋ยวไปดูหลังแบบกระทัดรัดลงมาหลังนี้อาจจะอยู่กันสักแบบ3-4 คนแต่หลังนั้นอาจจะอยู่แบบ2คน3คนนะคะคู่สามีภรรยาหรือว่าแต่งงานกันใหม่ๆหลังเนี้ยเหมาะไปเดี๋ยวยิงพาไปดูอยู่ตรงข้ามกันนี่เองนะคะใกล้ๆเลยมาค่ะมาดูเลยอยู่ตรงข้ามนี่ด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยถนนเมนนะคะจะกว้างอยู่ที่ประมาณ12 เมตรส่วนถนนด้านหน้าโครงการจะกว้างอยู่ที่16 เมตร นี่ค่ะบรรยากาศภายในโครงการนะคะเรากำลังถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live พาเพื่อนๆชมทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะเมื่อกี้ดูทาวน์โฮม3ชั้นกันไปแล้วตอนนี้มาดูแบบ2ชั้นอันนี้ไซส์แบบกระทัดรัดลงมา121ตารางเมตรค่ะแบบบ้านอนิลานะคะฟังก์ชัน3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถหน้ากว้าง 5.5 เมตรเท่ากันเลยคุณผู้ชมแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ย121ตารางเมตรค่ะแล้วก็เป็น2ชั้นใครอยากจะได้แบบไซส์เล็กลงมาหลังไซส์นี้แหละค่ะถ้าเป็นแปลงมาตรฐานเริ่มต้นอยู่ที่3,450,000 บาทนะคะใครที่กำลังอยากจะได้บ้านโซนใกล้สนามบินแวะมาดูคุณผู้ชมตอนนี้มีบ้านพร้อมโอนพร้อมอยู่แล้วนะคะมาดูด้านในกันดีกว่านี่เขาจะทำประตูไว้ข้างบ้านแบบเนี้ยมันจะได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมก่อนเข้าบ้านของเราอันนี้ก็จะเป็นเทเลสนะคะบริเวณพื้นที่สำหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้าและนี้ก็จะเป็นแทนห้องเก็บของค่ะเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวใช้งานได้สะดวกนะคะอยู่ทางด้านหน้าบ้านเลยส่วนประตูนี้ก็เป็นแบบกรีน UPVC Nano นะคะกันไฟแล้วมีช่องแสงอันนี้ทำให้แบบดูโปร่งดูโล่งเพิ่มมากขึ้นค่ะไปเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนทางด้านหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่มันทำให้เวลาเราอยู่อาศัยเนี่ยมันได้ความโปร่งความโล่งเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อแปลงมุมเนี่ยคุณจะได้หน้าต่างข้างบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแปลงมาตรฐานที่ตรงกลางก็จะเป็นผนังทึบค่ะเอามาดูฟังก์ชันข้างในดีกว่าเปิดประตูเข้ามาเนี่ยซ้ายมือเป็นทางเดินขึ้นบันไดขึ้นชั้น2ค่ะแล้วก็ถัดมามุมนี้เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเป็นมุมรับแขกของตัวบ้านเพดานนะคะให้สูง 2.7 เมตรเท่ากับบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ค่ะบ้านมาตรฐานเหมือนกันไม่ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้แต่ว่าให้เป็นบ้านเปล่านะคะพื้นกระเบื้องแกรนิโต้นะคะขนาด 60x60 เซนติเมตรผนังเป็นฉาบเรียบทาสีค่ะถัดมาดูด้านในนะคะเชื่อมต่อกันตรงนี้ถ้าเราเดินเข้ามาซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวแวะดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำนะคะที่บริเวณชั้น1สำหรับแบบบ้านอนิลาเนี่ยใช้อาบน้ำได้คุณผู้ชมเนี่ยแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ครบเซตค่ะแบรนด์ Angle Feel ในเครือโคลเลอร์นะคะให้แบบนี้เลยสำหรับห้องน้ำโครงการเขาตกแต่งให้แบบนี้นะคะเรียบร้อยพร้อมใช้งานใครที่สนใจคุณผู้ชมอยากจะจองนะคะอยากจะได้บ้านในโซนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิโซนกรุงเทพตะวันออกที่นี่ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมันเป็นทำเลที่แบบคุณสามารถเดินทางเชื่อมกับถนนมอเตอร์เวย์ก็ได้กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ก็ได้เช่นกันการเปลี่ยนถามมาบ้านแบบ3ชั้นราคาเท่าไหร่คะโอเคบ้านแบบ3ชั้นราคาเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบอรัญญาเนี่ยเป็นไซส์176ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถอันนี้จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทนะคะสำหรับแบบบ้านอรัญญานะคะแต่ถ้าแบบบ้านอรุณาที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือ 4.15 ล้านบาทส่วนแบบบ้านหลังนี้ที่เราพาชมเนี่ย2แบบเมื่อสักครู่ที่เล่ามาเนี่ย3ชั้นนะคุณผู้ชมลืมบอกไปส่วนชั้นหลังเนี้ยค่ะ2ชั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,350,000 บาทใครมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะระหว่างนี้เราถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live พาเพื่อนๆดูบ้านกันแบบเรียลไทม์ดูสดๆกันได้เลยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่บ้านยิ่งอยู่ที่โครงการอาสาพาดูทุกซอกทุกมุมได้เลยเชื่อมต่อมาทางด้านหลังบ้านมุมรับประทานอาหารตรงนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือถ้าเกิดเดินเข้ามาใช่ไหมถัดจากห้องน้ำก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะเป็น Open Space นะอันนี้โครงการเขากั้นให้ดูเป็นไอเดียว่าจะทำเป็นห้องนอนเพิ่มเติมก็ได้ห้องอเนกประสงค์ก็ได้แต่ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งหากันหมดได้เลยนะคะอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าทำเป็นห้องนอนที่4หรือว่าห้องอเนกประสงค์เพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะไม่กั้นห้องอันนี้ก็อาจจะทำเป็นครัวเป็นพื้นที่ครัวฝรั่งก็ได้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับหน้าต่างบานใหญ่ๆที่โครงการจัดให้นะคะลมโฟลว์แล้วก็ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้เต็มที่มาดูด้านหลังบ้านกันบ้างหลังบ้านเนี่ยก็ยังให้ความลึกมาตรฐานอยู่ที่2เมตรเช่นเดียวกันนะคะประตูก็เป็นประตูกระจกบานสไลด์เปิดได้ซ้ายขวานี่ฝั่งนี้ก็เปิดได้นะคะแต่อันนี้ถูกล็อกไว้อยู่นี่ค่ะเปิดได้แล้วแต่จะใช้ฟังก์ชันโซนไหนนะคะ แล้วหลังบ้านเนี่ยก็ลึกอยู่ที่2 เมตรอันนี้โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าคุณสามารถทำเป็นพื้นที่ครัวแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมจะได้ชุดครัวรูปตัว L สวยๆใช้งานได้สะดวกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปั๊มน้ำแท้งน้ำโครงการให้มาด้วยที่สำคัญด้านหลังบ้านเนี่ยโครงการเขาลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเอาล่ะไปดูชั้น2กันหลังนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,450,000 บาทนะคะเราอยู่กันที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะที่นี่เป็นทาวน์โฮม2 และ 3 ชั้นนะคะทำเลใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนนี้อยู่คุณผู้ชมแนะนำว่ามาเยี่ยมชมโครงการนี้ได้ค่ะโอเคมีแฟนเพจถามมาว่าผนังเป็นวัสดุประเภทไหนเป็น precast นะคะคุณผู้ชมเป็นผนังสำเร็จรูปค่ะทางเดินบันไดของบ้านแบบ2 ชั้นนะคะบันไดก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนกันนะกับบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้ส่วนพื้นผิวด้านหน้าเนี่ยก็เป็นไม้จริงค่ะสำหรับบันไดส่วนพื้นสำหรับห้องนอนนะคะบริเวณชั้น2เนี่ยก็จะเป็นพื้นลามิเนตมาดูกันต่อชั้น2เนี่ยเป็นห้องนอนทั้งหมดละมี3ห้องนอนและ2ห้องน้ำมาดูมาสเตอร์เบดรูมอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะวางเตียงขนาด King Size ได้สบายๆเห็นไหมมีสเปซเหลือๆแล้วแบบเพดานมันสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรคุณได้เพดานแบบโปร่งโล่งมากหญิงชอบมากสำหรับบ้านเพดานสูงแบบนี้นะคะมันได้ความสบายในการอยู่อาศัยแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะส่วนด้านหน้าสังเกตดูว่าห้องนี้มีหน้าต่างให้3 จุดคุณผู้ชมจุดแรกตรงบริเวณที่วางเตียงนะคะหน้าต่างบานสไลด์บานใหญ่ๆเลยอะใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วหน้าต่างประตูหน้าต่างเขาเป็นดับเบิลล็อกอะค่ะล็อกคือล็อก2 ชั้นนะคะล็อก1 จุดนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านข้างอันนี้อีก1 จุดแล้วด้านล่างก็จะเป็นช่องแสงหน้าต่างอีกจุดหนึ่งอันนี้เหมือนกันแล้วมันก็มีพื้นที่เชื่อมไปกับที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์หรือคุณจะปลูกต้นไม้ก็ได้มุมนี้เป็นพื้นที่สำหรับบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะมีหน้าต่างให้อีกเหมือนกัน1 จุดคือห้องนี้ได้ความโปร่งความโล่งเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่บริเวณหน้าห้องน้ำส่วนถัดมาส่วนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมค่ะถ้าเกิดว่าคุณซื้อแปลงมุมเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างระบายอากาศแบบนี้นี่ค่ะเปิดให้ระบายอากาศได้ให้อากาศถ่ายเทให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามานะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสำหรับห้องน้ำค่ะสุขภัณฑ์ครบเซตแบรนด์อังเกิลฟิลสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็ในเครือของโคลเลอร์นะคะสำหรับสุขภัณฑ์แบรนด์นี้ไปดูห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ในบ้านไซส์เริ่มต้นนะคะก็คือแบบบ้านอนิลาค่ะ121 ตารางเมตรนะคะระหว่างนี้ใครมีคำถามสอบถามมาได้เลยนะคะเรายินดีให้คำตอบแล้วก็หาคำตอบมาให้คุณเราอยู่กันที่ห้องนอนที่2ค่ะวางเตียงขนาด5 ฟุตได้สบายๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้เตียงใหญ่ 3.5 ฟุตก็วางได้และยังได้พื้นที่ใช้สอยเหลือๆเพิ่มเติมอีกนะคะมีพื้นที่เดินรอบๆเตียงด้านหลังบ้านให้หน้าต่างบานใหญ่พร้อมช่องแสงกระจกแบบอยู่สบายไม่อึดอัดส่วนด้านนี้ค่ะยังมีพื้นที่สำหรับทำมุมนั่งทำงานนะคะสำหรับคุณลูกหรือว่ามุมนั่งเขียนหนังสือหรือว่าทำกันบ้านก็ได้บิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ๆยาวไปจนถึงเพดานได้เลย 2.7 เมตรคุณใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยส่วนถัดมานะคะเป็นห้องนอนที่3อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยติดกันเลยกับห้องนอนที่2อันนี้ห้องนอนที่2อันนี้ห้องนอนที่3นะคะเข้ามาดูห้องนอนที่3ดีกว่ากระทัดรัดน่ารักนะคะเป็นห้องนอนแบบลูกคนสุดท้องสมมติมีลูก2 คนนะคะคนโตให้อยู่ห้องเมื่อสักครู่นี้คนเล็กอยู่ห้องนี้ก็วางเตียงได้ 3.5 ฟุตแล้วก็ทำพื้นที่สำหรับโต๊ะนั่งทำงานบิวอินตู้เสื้อผ้าได้นะคะหรือใครจะปรับเปลี่ยนห้องนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กันแค่2 สามีภรรยายังไม่มีลูกห้องนี้ทำเป็นห้องทำงานได้ห้องแต่งตัวได้หรือว่าห้องอะไรก็แล้วแต่ที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะห้องเล่นเกมห้องดูหนังห้องฟังเพลงได้หมดเลยมาดูกันต่อห้องน้ำที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2ถ้าซื้อแปลงมุมได้กระจกบานใหญ่ๆแบบนี้นะคะระบายอากาศแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสำหรับห้องน้ำสุขภัณฑ์ครบเซตเหมือนบ้านตัวอย่างนี้เลยสำหรับห้องน้ำนะคะ มีแฟนเพจทักทายเข้ามานะคะว่าบ้านสวยมากบ้านสวยค่ะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้และที่สำคัญคือมีบ้านพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมอยู่พร้อมโอนแล้วตอนนี้ที่เราถ่ายทอดสดให้ชมค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศจริงภายในโครงการคุณสามารถแบบขับรถเข้ามาดูคุณก็จะเห็นแบบที่เราถ่ายให้ดูนี่แหละว่าจริงๆบ้านในโครงการนี้ค่ะก็อยู่กันแบบเงียบสงบแล้วก็ค่อนข้างได้ความเป็นส่วนตัวนะคะบน12ทั้งหมดมีบ้านอยู่ประมาณ322หลังนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันดีกว่านะคะที่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิยังอยู่กันนะคะเป็นเพื่อนกันประมาณ 300-400 คนขอบคุณที่ติดตามรับชม Home Buyers Live นะคะยังอยู่กันเป็นเพื่อนกับหญิงแล้วก็ทีมงานเราถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live พาเพื่อนๆดูทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิป่ะเดี๋ยวนั่งรถกอล์ฟไปกันนะคะไปดูด้านหน้าโครงการไปดูทำเลที่ตั้งของโครงการกันสักหน่อยดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่ถนนเมนนะคะจะอยู่กว้างอยู่ที่12เมตรส่วนถนนด้านหน้าโครงการถนนที่เป็นทางเข้ามาเนี่ยจะกว้างอยู่ที่18เมตรเห็นไหมว่าแบบกว้างมากอ่ะดูจากมุมภาพตอนนี้นะคะส่วนฟาซิลิตี้ภายในโครงการเนี่ยจะมีให้หลักๆอยู่ที่2จุดด้วยกันนะคะบริเวณกลางโครงการเลยคุณผู้ชมนะคะซึ่งตรงกลางนั่นแหละก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของฟาซิลิตี้ของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นสไตล์พาร์คอเวนิวนะคะเป็นลู่วิ่งรอบๆโครงการซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะแล้วก็ส่วนกลางเกือบ1ไร่บริเวณตรงกลางนะคะลูกบ้านแต่ละคนสามารถมาใช้บริการได้สะดวกนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นโครงการที่เขาออกแบบโดยสะท้อนความคิดที่เป็น healthy community นะคะเป็นพื้นที่สำหรับให้คุณมาออกกำลังกายมานั่งเล่นพักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพในพื้นที่ส่วนกลางขนาด1ไร่ตรงนั้นค่ะเอาล่ะตอนนี้มาถึงด้านหน้าของโครงการแล้วค่ะถนนเมนถนนหลักๆตรงนี้คือกว้างอยู่ที่ประมาณ16เมตรข้างหน้าเห็นไหมอันนี้คือซุ้มทางเข้าโครงการนะคะเป็นฟิตเนสนะคุณผู้ชมเป็นสกายฟิตเนสค่ะคลับเฮาส์ของเขาอยู่ด้านหน้าตรงนี้เป็นคลับเฮาส์2ชั้นค่ะมีพื้นที่สระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสค่ะให้ลูกบ้านแต่ละคนมาใช้บริการได้แบบสะดวกเลยแหละเนี่ยที่เห็นเป็นซุ้มบริเวณทางเข้าด้านบนชั้น2เนี่ยค่ะก็คือเป็นพื้นที่ฟิตเนสคุณสามารถเล่นฟิตเนสไปแล้วก็เทควิวนะคะที่เป็นทำเลถนนด้านหน้าโครงการได้เลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดๆผ่าน Facebook Live นะคะพาเพื่อนๆอยู่ที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะมาดูคลับเฮาส์กันตรงนี้สระว่ายน้ำนี่นะคะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ๆเลยแบบนี้แยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไว้เรียบร้อยนะคะสร้างเสร็จพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยค่ะรวมถึงมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนรอบๆสระว่ายน้ำด้วยส่วนชั้นบนอย่างที่บอกไปก็คือเป็นพื้นที่ของฟิตเนสค่ะลูกบ้านสามารถมาใช้บริการออกกำลังกายกับเครื่องออกกำลังกายที่โครงการเขาจัดเตรียมไว้ให้ครบทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะนี่แหละทั้งหมดนี้นะคะเขาก็ออกแบบอย่างที่หญิงแจ้งไปก็คือสะท้อนแนวคิดนะคะที่เป็น community healthy นะคะคุณผู้ชมเป็น healthy community นะคะเป็นแบบว่าให้คุณดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเป็นเทรนด์ของคนปัจจุบันนี้นะคุณผู้ชมคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่เน้นการดูแลแล้วก็ใส่ใจคุณภาพในการใช้ชีวิตค่ะคุณสามารถดูแลชีวิตได้ในโครงการนี้นะคะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของคุณได้โดยที่ไม่ต้องแบบออกไปวิ่งข้างนอกหรือว่าจ็อกกิ้งข้างนอกคุณสามารถมาวิ่งลู่จ็อกกิ้งในโครงการได้เลยรวมถึงใช้พื้นที่สระว่ายน้ำภายในโครงการด้วยนะคะอันนี้เป็นซุ้มทางเข้าของโครงการนะคะแยกทางเข้าออกกันชัดเจนแบบนี้เลยคุณผู้ชมซุ้มใหญ่ๆสวยๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะด้านหน้าระบบรักษาความปลอดภัยของเขาค่ะดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะมีกล้องวงจรปิด CCTV นะคะพี่ๆรปภ.อยู่ตลอด24ชั่วโมงอุ่นใจหายห่วงกันได้นะคะกล้อง CCTV ก็มีพร้อมค่ะการเข้าออกของโครงการนี้ก็ใช้เป็นระบบคีย์การ์ดนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกบ้านนะคุณก็ใช้คีย์การ์ดแตะเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มาติดต่อหรือว่ามาหาเพื่อนนะคะคุณก็แลกบัตรตามระเบียบนะคะสำหรับโครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิมาถึงแล้วพื้นที่ด้านหน้าของโครงการนะคะถนนด้านหน้าตรงนี้ค่ะเป็นถนนพัฒนาชนบท3 เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์นะคะคุณขับรถออกจากตัวโครงการเนี่ยเลี้ยวขวาไปคุณผู้ชมนะคะก็จะไปเจอกับถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมเข้าสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ใกล้สุวรรณภูมิแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นขับรถไปประมาณก็10นาทีค่ะแล้วก็ฝั่งนี้แหละขับรถไปนะคะก็จะเจอกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์สถานีลาดกระบังเชื่อมต่อไปที่สุวรรณภูมิได้นะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองไปโซนพญาไทไป MRT เพชรบุรีก็ได้เหมือนกันค่ะหรือขับรถออกจากตัวโครงการนะคะเลี้ยวขวาไปโทษทีเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้ขวานะคะต้องขออภัยเลี้ยวซ้ายไปเชื่อมกับถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ค่ะคุณผู้ชมถนนตรงนั้นค่ะไปเชื่อมเข้าวงแหวนกาญจนาภิเษกได้หรือไม่คุณยิงตรงยาวนะคะเชื่อมกับถนนศรีนครินทร์ถนนรามคำแหงเข้าหัวหมากเข้าพระราม9ได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะรอบๆโครงการเองมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตคือครบหมดเลยโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะห้างสรรพสินค้าเนี่ยคุณเข้าโซนถนนพระราม9นะคะไปใช้เดนายพระราม9นะคะพาซิโอลาดกระบังเดอะมอลล์บางกะปิหรือว่าไปซีคอนศรีนครินทร์นี่ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการโรงเรียนนะคะเทพศิรินทร์ร่มเกล้าค่ะก็อยู่ไม่ไกลตัวโครงการโรงพยาบาลเองสมิติเวชศรีนครินทร์ก็อยู่ไม่ไกลเช่นเดียวกันเอาล่ะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆกันดีกว่าทั้งหมดที่เราพาชมกันวันนี้นะคะเราพาชมโครงการทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะเป็นทาวน์โฮม2และ3ชั้นนะคะสไตล์มินิมอลที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่20ไปจนถึง45ตารางวาพื้นที่ใช้สอยของเขา121ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันตั้งแต่3ถึง4ห้องนอนนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นพิเศษที่โครงการเขาจัดให้เลยนะคะสัมมากรห่วงใยใส่ใจคนอยากจะมีบ้านค่ะราคาพิเศษสำหรับแบบบ้านอันนี้นะคะ121ตารางเมตรค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ 3,450,000 บาทคุณผู้ชมแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะช่วยผ่อน1ปีไปเลยค่ะรวมถึงฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนไม่ต้องจ่ายตังค์ใดๆเลยโครงการเขาจัดให้ค่ะและพิเศษไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณดูไลฟ์กับหญิงวันนี้นะคะแจ้งโค้ดโปรโมชั่นพิเศษนะคะรับแอร์ทั้งหลังไปเลยนะคะไปเปิดฉ่ำๆบ้านของคุณที่คุณจองกันได้เลยค่ะโค้ดโปรโมชั่นนะคะ LBAIR4 นะคะ LBAIR4 หรือว่าจะกดลงทะเบียนในลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแปะลิงก์ให้โปรโมชั่นนี้นะคะใช้ได้ไปจนถึง28มิถุนายน2563ค่ะคุณสามารถมาจองบ้านแล้วก็ได้โปรโมชั่นอย่างที่หญิงบอกไปรวมถึงถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากดูไลฟ์สดของหญิงนะคะคุณจะได้รับไปเลยแอร์ทั้งหลังคุณผู้ชมไปเปิดเย็นๆนะคะในบ้านของคุณได้เลยค่ะเอาล่ะวันนี้คือใครที่สนใจบ้านในโซนทำเลใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะคะที่นี่สัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะในงบประมาณสัก 3-4 ล้านบาทที่นี่ตอบโจทย์นะเรื่องการเดินทางนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็บรรยากาศในการอยู่อาศัยเนี่ยโครงการเขาใส่ใจทุกอย่างสำหรับการใช้ชีวิตของคุณจริงๆค่ะใครที่มีคำถามหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ไลฟ์มาได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาสอบถามก็ได้ค่ะมีเวลาในการตัดสินใจนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะราคาพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 3,450,000 บาทค่ะกับทาวน์โฮม2และ3ชั้นที่โครงการสัมมากรอเวนิวสุวรรณภูมิค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะไปแล้วค่ะ